ม่เจ้าขาจะทำอย่างไรให้ใจมีความสงบเย็นไม่ว่ามีความกังวลเจ้าค่ะอุ้ยก็มีความกังวลมันจะสงบเย็นได้ไงอ่ะลูกถ้ามีความกังวลมันก็ความกังวลมันก็เป็นความฟุ้งซ่านอย่างคุณแม่มองเห็นเมื่อคืนนี้คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่หลับไม่ลึกใช่ไหมคะหลับแบบดูเหมือนไม่มีความคิดอะไรอยู่ไอ้ความคิดอันนี้มันก็เป็นความเหมือนมันเป็นความฟุ้งซ่านเราก็ต้องรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาเล่นเกมลมหายใจความกังวลเป็นความฟุ้งซ่านให้รู้ทันความกังวลแล้วก็เห็นความกังวลมันคลายคืนแล้วก็บังคับให้ตัวเองเนี่ยแบบเหมือนจดจ่ออยู่กับตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อมันเป็นวินัยที่พวกเราเองก็สามารถที่จะสั่งจิตได้คือคุณแม่มองมันนะคะไม่ใช่ว่าการปฏิบัติของคุณแม่มันจะกังวลไม่ได้มันมีบางช่วงที่มันมีเรื่องมาต้องคิดต้องตัดสินใจมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านก็อย่าเพิ่งเอาไปอยู่กับความคิดไงก็นอนเล่นเกมลมหายใจไม่ต้องไปอยู่กับความคิดพอมาเราไม่อยู่กับความคิดเราก็จิตมันก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วถึงเอาจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นที่มันเป็นกำลังของสมาธิเนี่ยมาวางแผนคิดในสิ่งที่ต้องคิดไม่คิดสเปะสปะไม่พูดเองเองปรุงแต่งเองอันนี้ไม่ต้องรู้ทันเพราะฉะนั้นคุณถามว่าจะทำยังไงให้จิตที่กังวลมันไม่ฟุ้งซ่านมันต้องบอกว่าไอ้ความกังวลมันทำให้ฟุ้งซ่านหรือความฟุ้งซ่านมันคือเป็นเหตุแห่งความกังวลก็เปลี่ยนพลังงานของจิตที่จะเอาไปคิดอย่างไม่รู้มันก็เลยปรุงแต่งอย่างไม่รู้มาจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็คือลมหายใจหรืออานาปานสติภาวนาจนจิตควรกับการงานแล้วค่อยคิดอันนี้ตอบเป็นวิธีการปฏิบัตินะคะจ้ะอยากจะปล่อยวางค่ะแต่ยากเหลือเกินเจ้าค่ะอยากปล่อยวางก็อยากจะปล่อยวางด้วยความปรารถนาที่อยากจะเบาแต่ไอ้ความอยากมันเป็นตัณหาคราวนี้ต้องรู้ว่าคำว่าปล่อยวางเนี่ยต้องเป็นการปล่อยวางในผลแต่ต้องลงทุนในเหตุไม่ใช่ปล่อยวางในเหตุเช่นการที่เราจะปล่อยวางเราต้องทำงานของเราตรงนั้นอย่างเต็มที่จนเรารู้สึกว่าแม้อีกนิดเดียวแม้อีกนิดเดียวก็ทำไม่ได้แล้วค่อยปล่อยวางในผลลงทุนในเหตุอย่างเต็มที่เต็มความสามารถสุดความสามารถแล้วหาพาร์ทเนอร์ที่มีความสามารถมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันหมดแรงแล้วไปหาคนที่มีแรงมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันไม่มีความรู้ไปหาความรู้มาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันสรุปคือปล่อยวางในเหตุไม่ได้ต้องกระทำให้มากแต่ปล่อยวางตัวตนมีการทำงานในเหตุอย่างเต็มที่แม้แต่อีกนิดเดียวก็ทำไม่ได้แล้วปล่อยวางในผลได้เลยค่ะอย่างนี้คือเรียกว่าเต็มที่แล้วและจึงต้องยืนดูรู้ปล่อยค่ะคำสอนคุณแม่เข้าใจง่ายค่ะแม้บางครั้งจะปฏิบัติได้ยากสำหรับตัวเองพยายามอยู่เจ้าค่ะก็อนุโมทนานะคะเพราะว่าไม่มีอะไรง่ายสิ่งที่พูดดูง่ายๆนะคะก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นความชำนาญก็ต่อเมื่อทำบ่อยๆชำนาญจนกระทั่งเราสั่งได้สมมติเราฝึกยกจิตของเราให้ปราโมทย์แล้วเราก็สั่งปล่อยได้อย่างเงี้ยทำจนชำนาญเป็นวสีเนี่ยมันจะเข้าไปสู่การเดินฌานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องก็อยากสอนให้ง่ายๆนะคะวิตกวิจารมันก็เป็นเรื่องที่เราผ่านแล้วพอมันมีปิติวิตกวิจารสงบระงับมันก็เป็นปิติปิติสงบระงับก็เป็นสุขสุขสงบระงับมันก็อยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตาลมอย่างเงี้ยค่ะแต่มันต้องผ่านมาก่อนผ่านไอ้วิตกวิจารปิติสุขแล้วถึงจะเอกคตาค่ะนี่เป็นการเดินฌานเลยค่ะ